วัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฟก็มีโอกาสได้ไปอ่านคู่มือหรือตำราเล่มหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นตำรา how to สั้นๆแต่เป็นของฝรั่งนะคะเป็น how to ที่มีชื่อเป็น how to ฟรีดาวน์โหลดด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงใครสนใจเดี๋ยวดิฟจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะ how to ตัวนี้มันมาจากคลิปหนึ่งที่มีกระแสคนดูจำนวนมากทั้งที่เป็นเรื่องของ ISO นะคะคลิปนี้ชื่อว่า how to begin ISO 9001นะคะ in 5 step นะคะ quality management system basic นะคะเรื่องที่น่าสนใจก็คือคำว่า 5 step นะคะหรือว่า5 step หรือ5ขั้นตอนนะคะในมุมมองของคนไทยเนี่ยเราเนี่ยเจอเยอะแล้วว่าคนไทยแนะนำว่า5ขั้นตอนในการทำระบบเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแต่5ขั้นตอนในมุมมองของฝรั่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าพอดิฟอ่านดูก็ว้าวนะคะว่าเอ้ยฝรั่งเขาแนะนำให้ทำกันแบบนี้หรอนะคะให้โฟกัสแบบนี้หรอนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยทำมานะคะอ่ะไปดูกันเลยนะคะว่า5ขั้นตอนที่ทางฝั่งต่างประเทศนะคะทางฝรั่งเนี่ยให้เราทำเมื่อจะเริ่มระบบ ISO 9001อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจ้านะคะใน5ขั้นตอนเนี่ยดิฟอ้างอิงตามคู่มือฉบับนึงนะคะของจากบริษัท Best Practice นะคะบริษัท Best Practice เนี่ยเป็นบริษัทที่สรุปคู่มือ How to ต่างๆนะคะก็คู่มือฉบับนี้ชื่อว่า 5 Step to Implement ISO 9001 นะคะทีนี้5 step มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมี step เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะ step แรกที่ทางเมื่อเราจะ implement ISO 9001นะคะก็คือ what are you promising in your customer นะคะอะไรที่ลูกค้าต้องการจากเรานะคะหรือความต้องการของลูกค้าหรือสิ่งที่ลูกค้าเฝ้ามองเราหรือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จากเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเขายกตัวอย่างมาเช่นในเรื่องของความคาดหวังของลูกค้าในเรื่องของความต้องการของลูกค้านะคะในเรื่องของการกำหนดราคาตั้งราคาต่างๆนะคะในเรื่องของการจัดทรงในเรื่องของการทำให้ได้ตามสเปคนะคะตัวเนี้ยเราได้มีการลิสต์หรือมีการสรุปมาแล้วหรือยังว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือมุมมองที่ลูกค้ามองจากเราเนี่ยเป็นมุมมองแบบไหนนะคะและเป็นความต้องการแบบไหนค่ะสำหรับสเต็ปที่สองนะคะที่ทางคู่มือฉบับนี้แนะนำให้ทำนะคะเขามีชื่อสั้นๆว่า SWOT analysis นะ SWOT analysis SWOT analysis นะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะคุ้นเคยกันหลายองค์กรที่ทำ ISO 9001ก็ทำกันหมดแล้ว SWOT analysis SWOT analysis ในที่นี้ในมุมมองของตำราคู่นี้หรือในมุมมองของต่างประเทศนะคะก็เหมือนกับ SWOT ที่เราทำตามปกติเลยนะคะมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและทางนี้เขาก็ยังลิงก์ไปต่อว่าเฮ้ยเราต้องมีการสร้างกลยุทธ์นะคะว่าถ้าเรามี SWOT เรียบร้อยแล้วเราจะสร้างกลยุทธ์ต่อยอดในส่วนของจุดแข็งของเรายังไงจุดในส่วนของโอกาสของเรายังไงและสร้างกลยุทธ์ต่อยอดในส่วนของอุปสรรคแล้วก็ส่วนของจุดอ่อนของเรายังไงบ้างนะคะอันนี้คือสเต็ปที่2ค่ะสเต็ปที่3นะคะที่เขาแนะนำให้ดำเนินการนะคะมีชื่อว่า setting upa dashboard to track your performance นะคะฝรั่งให้ความสำคัญกับคำว่า dashboard ค่อนข้างที่จะมากซึ่งคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคย dashboard คือการรายงานผลหรือการแสดงผลผ่านในรูปของกราฟรูปของรูปนะคะรูปของแผนภูมิต่างๆที่จะทำให้เราเมื่อเรามองตัว dashboard ตัวนี้เราจะทำให้เราสามารถเห็น performance หรือเห็นสถานะขององค์กรได้ว่ามี KPI ตัวไหนบ้างและ KPI ตัวไหนบรรลุเป้าหมาย KPI ตัวไหนที่กำลังมีปัญหาหรือ KPI ตัวไหนที่ไม่เคยได้เป้ามาเลยนะคะอันนี้เราก็จะให้ทางสเต็ปที่3เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเซตตัวแดชบอร์ดตัวนี้ภายในองค์กรขึ้นมาโดยลักษณะของแดชบอร์ดที่เขาแนะนำนะคะรูปเนี่ยต้องเคลียร์นะคะว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีอะไรเป็น KPI ตัวไหนบ้างนะคะอันที่2นะคะตัวของคีย์หรือตัวที่ของที่วัดผลนะคะต้องชัดเจนนะคะว่าเอ้ยเราวัดผลยังไงค่าเป็นเท่าไหร่นะคะและที่3ต้องบอกว่ากระบวนการหรือว่า KPI ตัวไหนที่เชื่อมโยงกับตัวของลูกค้านะคะลิงก์ไปให้ถูกนะคะแล้วก็บอกถึงผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนของตัว KPI ตัวนี้นะคะหรือว่าแดชบอร์ดตัวนี้แสดงถึงผู้รับผิดชอบของ KPI แต่ละตัวอย่างชัดเจนและสุดท้ายนะคะเรามีแผนการที่จะทำให้ KPI ตัวนี้ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะในเขาจะใช้คำว่า12 week นะคะประมาณ12 week นะคะคือไตรมาสต่อไปที่เราจะรายงานในส่วน KPI เนี่ยเรามั่นใจได้ไงว่า KPI ของเราเนี่ยค่ามันจะต้องดีขึ้นนะคะจะต้องมีตรงนี้แสดงด้วยค่ะสำหรับสเต็ปที่4นะคะหรือว่าแบบ how to ลำดับที่4ที่เราต้องดำเนินการในส่วนของการ implement ระบบนะคะก็คือเขาบอกว่า identify what you do นะคะหรือ what you control to deliver promise นะคะก็คือเฮ้ย
แล้วเราจะชี้ชัดได้ยังไงว่าเราจะต้องทำอะไรหรือเราจะต้องควบคุมอะไรเพื่อให้เราได้ตามที่ลูกค้าต้องการจากความต้องการอันดับหนึ่งของลูกค้าเนี่ยในเรื่องของสเปคในเรื่องของความคาดหวังในเรื่องความต้องการในเรื่องของการจัดส่งนะคะในเรื่องของความพึงพอใจเนี่ยเราจะทำอะไรหรือเราจะควบคุมอะไรนะคะเขียนขั้นตอนตัวนี้มาเป็นโปรซีเจอร์เป็นเวิร์กอินสตรักชั่นนะคะเป็นคู่มือต่างๆที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะทำการคอนโทรลหรือทำการควบคุมในส่วนของความต้องการหรือความคาดหวังหรือสิ่งที่เราสัญญากับลูกค้าไว้ได้ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนง่ายๆแต่ว่าต้องทำถ้าไม่ทำคือจบเหตุนะคะทั้งหมดจบเหตุเลยนะคะก็คือการ follow up ค่ะเราต้องติดตามปัญหาทั้งหมดนะคะหรือดูตั้งแต่สเต็ปที่1จนถึงสเต็ปสุดท้ายนะคะว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างการดำเนินงานเนี่ยมีเทรนยังไงบ้างนะคะสามารถดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะพัฒนาได้ไหมเริ่มหลุดออกจากเป้าแล้วนะไม่สอดคล้องกับที่ลูกค้าตั้งไว้แล้วนะคะก็อันนี้เป็น5สเต็ปง่ายๆนะคะที่ทางเมืองนอกหรือทางฝรั่งเนี่ยเขาแนะนำให้เราทำนะคะอาจจะเป็นอีกมุมมองนึงที่แตกต่างจากมุมมองของตัว ISO ที่เราทำในประเทศไทยมานะคะก็ฝากลองไปพิจารณาดูว่ามันน่าสนใจหรือมันมีอะไรที่เราสามารถไป implement หรือใช้ในองค์กรเราได้บ้างนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ